วัสดีแฟนบอลทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราชมหลังเกมคู่ที่7นะครับเดี๋ยวรอดูกรรมการรวบรวมคะแนนนะครับจะชูมือให้ใครเป็นฝ่ายน้ำเงินนะครับโอ้โหทางเพชรน้ำหนึ่งสอวังเสือนะครับพลิกชนะคะแนนทางด้านซันโตสพักยกพี่เคนะครับสันโตสันโตสแป๊บนึงแป๊บนึงเนี่ยนี่เดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงเนี่ยตรงนี้ก็ได้เนี่ยเป็นไงบ้างน้องชายคราวนี้วางเกมพลาดครับคิดว่าครบยกแล้วเราจะน่าจะได้รับการชูมือไหมครับแพ้ยกเดียวครับแพ้ยกไหนครับมาแพ้ไปยก4ยก5ก็ได้ทั้งยกวันนี้มีเงินฉีดไหมน้องไม่มีครับวันนี้น่าเสียดายเนาะวันนี้เราคิดว่าเราชนะยกไหนครับถ้าวันนี้ก็ได้ทุกยกเลยครับได้ทุกยกแล้วไปพลาดยก4ยกเดียวครับที่ไปโดนปล่อยหมัดใช่ไหมโดนศอกโดนศอกโดนศอกผมก็ไม่น่าแพ้ผมไม่หลักเตะซ้ายหลักเตะซ้ายตลอดเอาบูดบีวันนี้ยังทำไม่สำเร็จต้องปรับปรุงแก้ไขลูกไหนบ้างครับวันนี้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ครับไปพลาดบางเกมพลาดครับยกสี่ถอยเยอะหน่อยฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราหน่อยครับไฟหน้าก็ไฟนี้ขอโทษนะครับไฟหน้าขอแก้ตัวใหม่ครับได้ครับอยากเจออีกรอบไหมได้ครับพิกัดไปนี้ขอทำน้ำหนักให้ได้เราไปนี้เขาทำน้ำหนักไม่ได้ไปนี้ชกกันร้อยเท่าไหร่109เหรอ109แล้ว2ต่อให้เขา1ปอนด์เนี่ยเหรอวันนี้ต่อ2ปอนด์เนี่ยโอ้โหเช้ามาไม่ลดเลยโอเคครับเป็นกำลังใจให้กับทางซันโตสนะครับเดี๋ยวรอดูทางผู้ชนะกันบ้างนะครับทางด้านเพชรน้ำหนึ่งตอนนี้น่าจะไปรับอาชีพนะครับทางเพชรน้ำหนึ่งมวยคู่สุดท้ายของรายการเป็นการพบกันระหว่างประตักทองคำสิบปีมวยไทยน้ำหนักชั้นเมื่อเช้า126ปอนด์เป็นฝ่ายแดงพบกับเพชรโชคชัยหมอคนสุดคนถาวรน้ำหนักชั้นเมื่อเช้า126ปอนด์เท่ากับเป็นฝ่ายผู้ชี้ขาดไผ่ทูลตกรางให้คะแนนทั้งสามท่านได้แก่ชนิดเพชรสุพรรณเดี๋ยวมาคอมเมนต์กันหน่อยครับมีงานไหมถามหน่อยปล่อยให้แพ้ได้ไงสุดยอดครับยก5เตะกะเล่นเลยคุณบางเทพครับไอ้น้องแพ้ได้ไงวันนี้บ้าชิบหายแต่สินส้นตีนยก5ผมดูคุณบางเทพยก5ผมดูมวยแพ้แดงนะแฟนมวยคิดยังไงกับคู่นี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวรอเพชรน้ำหนึ่งสักครู่นะครับตอนนี้น่าจะไปรับอัดฉีดอยู่นะครับเพชรน้ำหนึ่งยังไม่มานะครับกรรมการตัดสินดีมากครับคุณคนเมืองน่านหลักปากในศิลปะหน้าคุณไผ่ลูกติดงานของเอาชนะเพลเพิ่มเพชรสุวรรณคุณข้าบุญเพ็งเสียภัยอยู่ที่สามแต่มีซูมให้ดูนะครับนี่นะครับผู้ชนะทางเพชรน้ำหนึ่งฮะอันนี้ไปรับอาชีพอยู่กำลังเดินลงมานะครับหลักปากโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณพรหมเมฆจากเชียงรายรองในสนามมวยเวทีโคราชดำเนินแท่งเกียรติมอบรางวัลพิเศษให้เกียรติพลังบุญมากระหล่ำตาเขาบอกว่าเราพอเรียบร้อยแล้วเออไม่ได้เลยไม่เหมือนกัน
มือนี่ก็ถูกไม่ถูกก็ 5,000 ก็ดีเออถ้าผมมองนะครับผมมองแดงนะแต่ว่ามุมน้ำเงินนี่ก็มาได้ยก4นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับยอมรับการตัดสินของกรรมการนะครับเจมอนล็อกก็ไม่มีใครว่าอะไรนะเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วฮะไม่ได้อาชีพที่ไม่ต้องห้ามนี่ใช่เหรอได้เดี๋ยวก่อนเฟรมให้กันนะครับมาแล้วนี่ครับผู้ชนะมาแล้วนะครับรู้ว่านี่ครับอาชีพอะไรอาชีพขามเริ่มอย่าเฟรมมันน้อยอย่าแล้วก็สวัสดีลูกพี่โอ้ยสวัสดีครับลูกสวัสดีครับวันนี้เอายินดีด้วยวันนี้โอ้โหไปแค่14ใช่ไหมครับ14กว่า14ปีครับชมได้ดีครับยอดมวยในอนาคตผมทำนายด้วยนะฉายแววฉายแววนะฉายแววนะดูพี่ดีคือจริงๆแล้วน้องเขาเวลามันน้อยติดสอบด้วยอะไรด้วยแล้วผมก็เพิ่งมาจากนครเนี่ยมาเชียร์เพื่อโดยเฉพาะเลยเพิ่งลงจากเครื่องเมื่อกี้เลยใส่ขาสั้นอยู่เลยวันนี้วางเกมวางแผนยังไงก็บอกเขาแล้วบอกเลือกเพราะว่าเขาประเภทมวยขาสึกแล้วฝีมืออยู่แล้วใช่ครับเขามวยฝีมือไอ้กันโต๊ะก็ฝีมือเหมือนกันแต่เรารู้ว่าของเรามันหนักกว่าพอโดนแล้วเราเขายุบอ่ะเขายุบอ่ะพอโดนเขายุบอ่ะเขาได้ดูเขาได้ใช่และอย่างตอนเช้าเขาลดน้ำหนักเยอะด้วยมีกระแสตอนเช้าใช่เขาลดเยอะแล้วเราก็เขาต่อปอนจริงแต่ว่าเรายกลดเยอะไงเพราะน้องฝนมันตกด้วยอะไรด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงติดสอบด้วยเป็นรองผู้บังคับใช่แล้วก็อีกอย่างเรารู้แค่ประมาณ10วันเองมาเทนด้วยมาเทนสองครั้งแล้วเนี่ยไปก่อนก็เจอเยียตีด้วยครั้งเดียวเจอเยียตีก็แทนเหมือนกันครับใช่แต่ว่ามั่นใจยกไหนเป็นพิเศษไหมจริงๆยก2เราชนะยก3เราแพ้หน่อยนึงยก4เราก็ชนะตั้งยกเลยยก4แล้วยก5ก็ราคามาชิงดำคิดยังไงครับ2ต่อ1เสียงฮะเราแพ้เสียงด้วยครับจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ใช่อ่ะจริงๆมันต้องขาดอ่ะมวยอ่ะที่มันแพงเฉพาะราคามันยันครับจริงๆผมฝากถึงกรรมการเนี่ยอย่าไปดูราคาเยอะให้ดูอาวุธดีกว่าคืออย่างน้อยเนี่ยนักมวยจะได้มีกำลังใจครับครับหนึ่งเด็กเนี่ยคือเรียนทั้งนั้นอัดฉีดเนี่ยก็คือเป็นขวัญกำลังใจที่ดีต่อครับถ้าเกิดว่าน้องเขาไม่ได้ขึ้นมาหรือสวนเขาเรียกสวนสายตาเด็กมันจะเสียความรู้สึกใช่แล้วก็ค่ายเล็กๆอ่ะค่ายเล็กๆอ่ะจากที่เขาจะทำมวยภูธรที่ตรงก็จะล้มหายตายจากเขาท้อเขาเบื่อหลายๆค่ายได้ที่พูดกับผมเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วทางสนามหรือทางเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงผมเห็นหลายๆสนามที่ว่าตัดสินแล้วมันขานสายตาหลายๆเซียนบุญลบใช่ใช่แล้วอีกอย่างก็บอกตัดสินเป็นยกผมไม่เห็นเวทีไหนตัดสินเป็นยกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะกรรมการต้องมีจุดยืนสำคัญเลยผมฝากไว้เลยกรรมการทุกเวทีต้องมีจุดยืนถ้าคุณไม่มีจุดยืนอ่ะถ้าคุณตัดสินเป็นยกคุณต้องตัดสินเป็นยกตลอดครับครับไม่ใช่ดูภาพรวมเฉพาะยกสี่อย่างเดียวมารวบรัดอย่างนั้นไม่ได้ครับอันนี้ผมขอฝากเพราะว่ามันจะเป็นต่อไปมันจะเป็นกำลังใจให้กับค่ายภูธรที่แล้วก็กับตัวนักมวยด้วยครับนะครับผมยังไงก็ฝากน้องเพชรน้ำหนึ่งสวังเสือด้วยครับผมนะฝากเป็นกำลังใจทางบ้านด้วยเพชรน้ำจำไม่เลยครับเก่งจะบอกอะไรแฟนมวยไหมวันนี้ทำสำเร็จแล้วนี่ครับฮะเต็มที่ทุกไฟครับเต็มที่ทุกไฟนะวันนี้เรามั่นใจว่าเราได้ยกไหนบ้างน้องได้ยกไหนบ้างวันนี้เราได้ยกไหนบ้างเรามั่นใจยกไหนเราว่าเราเลือกลูกพี่บอกว่าลูกพี่ว่าได้เราได้ยกสองยกสี่ได้ไหมสี่น่าจะยากเหมือนกันยกสามเหรอนิดนึงครับแพ้แพ้นิดนึงยกห้าเหรอชิงดำชิงดำแหมพูดเหมือนลูกพี่นะบรรยากาศเราดีกว่ายกห้าครับบรรยากาศเด่นมีจังหวัดไหนครับนี่จังหวัดไหนครับผมชัยชื่อเขาบอกพี่น้องชาวบอกพี่น้องชาวชาวชื่อเขาหน่อยน้องครับ
ฝากพี่น้องชาวฉะเชิงเทราเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเต็มที่เลยอ่ะแล้วครับผมครับขอถามอีกนิดนึงผู้ชกเราคาใจนี่มีสิทธิ์เจอกันอีกรอบไหมครับได้ได้อีกเนาะเอาน้ำหนักไหนครับ110ร้อยไหนฮะ112วันนี้ชกร้อยไหน112 110อ๋ออันนี้ลดมาเหรอลดมาเยอะนะครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทางด้านเพชรน้ำหนึ่งนะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่7นะครับของศึกมวยไทยพลังใหม่ชกแพ้คนนี้จบแดงชกมุกแดงชกมวยมาขนาดนี้แล้วอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของแฟนมวยนะครับเก่งมากครับผมว่าเด็กคนนี้อนาคตไกลสู้ๆครับเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราชมคู่อีกช่วง2นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่ครับอันนี้อยู่ในยกที่2นะครับแฟนมวยอดใจรอสักครู่นะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมเพจมวยทูเดย์นะครับ